สวัสดีท่านผู้ชมช่องเชนเอสอาร์ทิวท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่ที่หยุดรถอโศกนะครับเห็นนะที่รถอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งถนนที่เห็นด้านหน้านี้นะเป็นถนนอโศกดินแดงนะฮะขณะนี้เวลา6นาฬิกา20นาทีการจราจรหนาแน่นแต่เช้าเลยนะฮะโอ้ยโดยที่หยุดรถอโศกนะที่หยุดรถอโศกนี่จะเป็นที่รถที่มีการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลายอย่างเลยนะครับได้แก่ที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะเป็นการขนส่งเชื่อมต่อกับ Airport Rail Link สถานีรถไฟมักกะสันนะครับใครจะขึ้น Airport Rail Link นะที่สถานีมักกะสันนี่ Airport Rail Link มักกะสันต้องขึ้นจากที่หยุดรถอโศกนะฮะไม่ได้ไปขึ้นที่จากสถานีรถไฟมักกะสันของรถไฟรฟท.นะครับแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้นะไปต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินนะครับที่สถานีเพชรบุรีครับและนอกจากนั้นนะที่รถอโศกนะครับมี2ฝั่งนะครับนั่นคือฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาเข้านะครับเข้ากรุงเทพหัวลำโพงต้องไปขึ้นฝั่งด้านโน้นนะครับแต่ถ้าฝั่งขาออกออกจากกรุงเทพหัวลำโพงไปยังเส้นทางไฟสายตะวันออกนะก็ฝั่งด้านนี้ครับขณะนี้เวลา6นาฬิกา25นาทีนะครับผ่านการลงมาแล้วขับรถธรรมดาขบวนเลขที่275จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงไปทางด่านคลองลึกนะครับเข้าที่รถอโศก4128จอดอยู่ที่สถานีคลองตันนะครับจอดอยู่ทางที่2ทราบมาว่าเดี๋ยวจะรอรีขับรถธรรมดาขบวนที่384ต้นทางจากสถานีชมทางฉะเชิงเทราไปทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงครับที่คลองตันมีเสาห่วงด้วยนะครับนี่ขบว
384มาแล้วนะครับออสตอม4204ขับรถขวัญใจคนทำงานนะเวลาสวยนะครับผู้โดยสารเต็มทุกตู้ครับข้างล่างฝั่งโน้นนะเป็นถนนพระราม9นะครับแล้วก็ฝั่งด้านบนนะเป็นทางพิเศษศรีรัตน์นะแล้วนี่ก็เป็นทางของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับThank you.
ทับช้านะด้านบนนี้มีสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงด้วยนะครับรถเรลลิงบ้านทับช้างนะSTOM 4128 นะครับ